สวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนากุย่าเรียนเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะฮะแล้วก็ผมนะสำหรับทริปแก๊งไม่อาบนะฮะแก๊งวัยรุ่นนะฮะแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้นะฮะบอกตรงว่ามีกระแสนั้นไม่สางไม่ซางจริงฮะไม่ว่าเขาน่าจะจัดทริปกันนะฮะกับแก๊งมอเตอร์ไซค์ของเขานะฮะสองจังหวะเนี่ยนะฮะสองจังหวะเนี่ยก็รู้อยู่แล้วฮะเสียงดังขนาดไหนฮะใช่ไหมฮะสองจังหวะนี้ครับผมนะฮะซึ่งไม่รู้สองจังหวะหรือสี่จังหวะนะครับผมนะฮะผมก็จำไม่ค่อยผิดจำไม่ค่อยได้ครับผมนะฮะซึ่งรถรุ่นนี้แรงอยู่แล้วนะเมื่อก่อนผมชอบมากนะฮะยุคผมชอบมากนะฮะเขาไปที่ไหนก็ตามฮะเขาก็จะเอาของนั้นไปบริจาคนะฮะเป็นแก๊งเป็นทริปของเขานะฮะแต่ว่าการบริจาคของเขานั้นสร้างความมือฮาตลอดนะฮะสร้างความเดือดร้อนนั่นเองเพราะเสียงมันดังครับผมนะฮะมีข่าวไม่เท่าไหร่ล่าสุดครับผมนะฮะกลุ่มของนะฮะมีรายรัชดาเนี่ยแหละครับผมนะฮะผมก็ไม่เคยรู้จักนะฮะแต่ว่านะฮะได้ไปวุ่นวายนะฮะกับแก๊งนักท่องเที่ยวของเวียดนามนะแก๊งนักท่องเที่ยวของเวียดนามเนี่ยฮะเขาบอกว่าแก๊งนี้ไม่มีมารยาทนะฮะร้องตะโกนโวกเวกวุ่นวายเสียงดังนะฮะจะเสียงดังและจะมีปัญหายังไงนั่นไปชมครับโอเคพี่จะรอบ้านตั้งนานแล้ว
นี่ครับนี่ไม่อยากให้ลูกน้องมาเฉยมา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 ให้ร้านพังเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกน้องมาแป๊บเดียวเจ๊หลังชมแล้วครับผมนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวของแก๊งไม่อาบน้ำผมเข้าใจครับส่วนหนึ่งผมเข้าใจครับนะกลุ่มแก๊งของเวียดนามหรือจะเป็นของกลุ่มคนจีนนี่ครับเป็นอย่างนี้หมดบ้านเขาคงจะกันอย่างนี้นะครับอีลงชงเชงกันแบบอย่างนี้ถ้าไม่สนใจกฎหมายจะเป็นยังไงนี่ฮะเหมือนข่าวที่ออกมาครับว่ากลุ่มของคนจีนเป็นเรื่องราวของกลุ่มมาเฟียถูกต้องครับนะมันก็ยีลงชงเชงเสียงดังกันไม่สนใจกฎหมายนะถามว่ากฎหมายบ้านเขาเนี่ยแรงไหมของจีนเนี่ยแรงมากครับแต่มันคงมันจะมาระบายที่ประเทศไทยเพราะกฎหมายประเทศไทยมันหลวมนะฮะมันกฎหมายประเทศไทยคือถ้ามีเงินก็จบอะนะฮะไม่ได้ดูถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าความจริงมันก็เป็นความจริงอย่างของเวียดนามกลุ่มนี้ครับผมนะฮะสิ่งที่เราเห็นคลิปแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความจริงผมไปเวียดนามมาก่อนครับนะผมเคยไปเที่ยวเวียดนามผมบอกตรงว่าโอ้กว่าจะข้ามถนนได้นะบอกตรงนะโอ้ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนะครับคือการจราจรบ้านเขานั้นไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะครับการจราจรบ้านเขานั้นบอกตรงว่านะฮะมอเตอร์ไซค์นะฮะขอแค่บีบแตรเดียวปีนปานปีนปานทั้งวันทั้งคืนนะครับผมบอกให้ยิ่งในเช่าโรงแรมพักที่พักเนี่ยข้ามถนนเนี่ยผมบอกตรงว่าโอ้โหนะแทบไม่ได้หลับแน่นอนนะปีนปานปีนปานคือมันไม่มีการที่ว่าเลนใครเลนมันนะครับมันอยากจะไปยังไงมันก็ไปคือเป็นแมลงวันเลยทีเดียวนี่คือสังคมของเวียดนามจริงๆนะแต่ว่าไปประเทศเขาแล้วอัธยาศัยดีไหมมันก็มีนะครับมันก็มีนะแต่ก็แปลกนี่อาจจะเป็นบางกลุ่มที่เขามาเที่ยวแล้วเขาฮีฮาแต่การฮีฮาของเขานั้นคนเรามันดื่มเหล้าคนเรามันกินเหล้าแล้วมันก็คงจะเสียงดังเหมือนคนไทยอ่ะแหละแต่มันผิดที่กันนั่นเองนะฮะเอาละดูเรื่องราวนี้ต่อไปว่ากลุ่มแก๊งน้ำไม่อ่านนั้นจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกเราอีกนะฮะจีนสมานนาจอครับปรากฏชุมชมยุติตาแล้วคนนี้จีนสมานนาจอกุลิตาตั้มนาโกย่าสวัสดีครับ